สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกับรายการดุลยภาพบำบัดอีกครั้งกับดิฉันแพทย์หญิงดังใจสุวรรณกิตตินะคะต้องเรียกว่ารายการดุลยภาพบำบัดเรามุ่งเน้นให้ท่านผู้ชมได้เกร็ดความรู้นะคะเพื่อจะได้ทราบว่าจริงๆแล้วสุขภาพเรานั้นสามารถดูแลเบื้องต้นด้วยตัวเราเองได้และร่างกายของเรามีความสัมพันธ์กันตั้งแต่ศีรษะจรดเท้านะคะโดยแต่ละสัปดาห์เราก็จะมีผู้ผ่านประสบการณ์ด้วยการรักษาแบบดุลยภาพบำบัดมาร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เป็นข้อคิดแล้วก็นำไปปรับใช้นะคะต้องเรียกว่าสัปดาห์นี้นะคะแขกรับเชิญของเรานะคะที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์นะคะมีอาการที่คิดว่าเป็นโรคที่หรือว่าสภาวะที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ยอดฮิตมากนะคะสมัยก่อนอาการเหล่านี้นะคะจะพบในผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอายุมากๆนะคะแต่ปัจจุบันหลังจากที่สภาวะต่างๆเปลี่ยนแปลงไปเราจะพบว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้เป็นในอายุน้อยลงเรื่อยๆนะคะต้องบอกว่าผู้ที่เข้ามารับการรักษาเนี้ยบางครั้งนะคะมีอาการตั้งแต่อายุ20นะคะต้นๆเลยด้วยซ้ำหรือบางทียังไม่ถึง20เลยนะคะท่านผู้ชมคงบอกเอ๊ะตกลงมันอาการอะไรนะคะเกิดมาขนาดนี้แล้วนะคะก็คืออาการที่หมอกำลังบอกว่าเป็นเรื่องยอดฮิตก็คือเสียงดังในหูนะคะแล้วก็เวียนศีรษะบ้านหมุนนะคะจริงๆมันเป็นเพื่อนบ้านกันเลยเดี๋ยวเราไปพบกับแขกรับเชิญของเราก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณณัชนันท์สวัสดีค่ะคุณหมอค่ะค่ะก็วันนี้คุณณัชนันท์บอกว่าเดี๋ยวจะมาแชร์ประสบการณ์กับรายการของเรานะคะคุณณัชนันท์คะหมออยากจะให้คุณณัชนันท์ลองไล่เรียงนิดนึงว่าอาการของคุณณัชนันท์ตอนแรกเนี้ยที่มารักษาด้วยดุลยภาพบำบัดเนี่ยมีอะไรบ้างคะก็เกิดเหตุตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี้ยค่ะมันจะมีอาการคือหูซ้ายอ่ะอื้อๆแต่ว่าก็แค่สงสัยว่าตัวเองเป็นอะไรแต่ก็ยังไม่ได้ไปหาหมอคิดว่าผมไม่เป็นอะไรมากจนกระทั่งผ่านไป2เดือนนะคะช่วงประมาณสักเดือนมีนามันมีอาการก่อนที่จะมีอาการบ้านหมุนนะคะสักช่วง1สัปดาห์ก่อนหน้านั้นอ่ะมันจะมีการเหมือนกับมึนๆเวียนๆแล้วเวลาทำงานเข้าออฟฟิศออกขึ้นที่สูงๆอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนจะมึนๆหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะเกิดจากการนอนน้อยหรือไม่ก็อาจจะไม่ได้ทานข้าวเช้าก็เลยปล่อยไปจนกระทั่งมีอยู่เช้าวันนึงอะค่ะอยู่ๆก็ทานข้าวเช้าตามปกติที่ออฟฟิศค่ะแล้วพอจะมานั่งเริ่มทำงานพอจากยืนมานั่งปุ๊บมันหูขวาค่ะมันเสียงดังกึ๊กแล้วก็เหมือนทุกอย่างมันดับวูบไปเลยค่ะแล้วพอค่อยๆลืมตามมาก็ทุกอย่างก็หมุนไปแล้วค่ะประมาณ1ชั่วโมงเพื่อนที่ออฟฟิศก็เลยพาไปที่โรงพยาบาลแถวใกล้ๆที่ทำงานคุณหมอเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นโรคมีเนียหรือว่าน้ำไม่อยู่ไม่เท่ากันแล้วก็จ่ายยามาให้ประมาณ1สัปดาห์เป็นยาประมาณเม็ดเล็กๆค่ะช่วงนั้นก็พอทานไปแล้วก็อาการมันก็หายไปคือบ้างไม่หมุนนะคะแต่ก็ยังเหมือนกับงงๆอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันมึนงงๆอยู่พอสักหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปยาหมดก็เป็นอีกก็ไปอีกที่เดิมคุณหมอก็จัดยามาอีกถ่ายอีก2สัปดาห์แล้วก็เขาก็บอกว่างั้นเดี๋ยวหมดยาชุดนี้ให้ไปหาเพราะว่าตอนแรกไปหาหมออายุรกรรมก่อนไม่ได้ไปหาหมอหูพอเป็นหมอคนที่2ที่โรงพยาบาลแรกเขาก็บอกว่างั้นครั้งที่3ไปหาหมอหูก็ละกันพอไปเจอหมอหูปุ๊บก็เขาก็วินิจฉัยตามเดิมค่ะว่าเป็นโรคน้ำที่หูไม่เท่ากันก็เขาก็บอกแค่ว่ารักษาไปตามอาการคือเขาบอกว่าเขาให้ผลว่าร่างกายมันใช้งานมาสักระยะนึงแล้วอะค่ะมันก็ต้องมีการเสื่อมไปธรรมดาเหมือนกับว่าเหมือนกับรถยนต์กับร่างกายเราประมาณนี้ค่ะเขาก็บอกว่าถ้าเป็นตรงไหนก็รักษาไปตรงนั้นคือต้องอยู่กับมันให้ได้อ่ะก็คุณหมอให้ยาอีกประมาณ2เดือนผ่านไปสักยังไม่ถึง2เดือนนะคะอยู่ๆจากที่หูขวามันเคยอื้อค่ะหูขวาครั้งแรกที่มันก่อนบ้านบวชมันมีการคือไปแล้วหลังจากนั้นมันก็กลับมาได้ยินชัดเจนมันเหมือนเดิมแต่ว่าพอผ่านไปสักไม่ถึง2เดือนนะคะมันก็อยู่มันก็มีอาการเสียงวีดทั้งหูซ้ายแล้วก็หูขวาวีดสลับกันไปมาอย่างนี้เลยนะคะจนแบบไม่ดีละก็เลยไปโรงพยาบาลที่มีประกันสังคมอยู่จะได้ตรวจให้ละเอียดมากขึ้นว่าเป็นอะไรเพิ่มเติมเขาก็บอกว่าเป็นประสาทหูเสื่อมเขาก็บอกว่ารักษาไม่หายนะกินยาก็ไม่หายต้องอยู่กับมันให้ได้แล้วก็ยาที่โรงพยาบาลเดิมก็ต้องกินไปให้หมดแล้วก็เขาก็ให้ตัวยามาหนึ่งอย่างค่ะเป็นยาบำรุง
เกี่ยวกับเรื่องของบำรุงสมองอะไรเงี้ยค่ะก็ทานมามันก็ยังคงมีเสียงแต่เหมือนกับช่วงนึงเสียงก็เริ่มจะเบาลงแต่พอหลังจากนั้นไม่นานก็เอาอีกก็วีดอีกสองทั้งสองท่าเราวีดแบบเหมือนกับหูขวาค่ะมันจะเป็นที่หนักหนาที่หูขวาเวลาที่มันมีอาการคือมันเป็นเหมือนคนเป่านกหวีดอ่ะวีดในหูมันชั่วโมงนี้ค่ะซึ่งมันทรมานมากแบบหน้ามันจะชาที่นี่เลยค่ะก็แล้วก็ชาด้วยนะคะชาใช่ก็พยายามหาข้อมูลต่อได้จากอีกโรงพยาบาลนึงเป็นมารัฐบาลเขาก็พอเสร็จเขาบอกปุ๊บก็รีบไปหาคุณหมอเขาก็บอกแล้วก็จับปวดหูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สรุปก็คือเป็น2อย่างพร้อมกันคือน้ำในหูไม่เท่ากันกับประสาทหูเสื่อมก็สัปดาห์แรกก็ให้คุณหมอบอกว่าให้ลองเซเตียรอยไหมคือตอนนั้นให้ลองเลยก็ลองหมดนะคะเพราะว่าอยากหายก็ลองเซเตียรอยไป1สัปดาห์กลับมาทดสอบการได้ยินใหม่มันก็ไม่หายก็กลับไปกินเซเตียรอยด์อีกครั้งหนึ่งกินเซเตียรอยด์สักประมาณ3สัปดาห์ค่ะมันก็ยังไม่หายคุณหมอก็บอกว่ามันหยุดละมันคงไม่กลับมาแล้วแหละมันคงต้องเป็นแบบนี้แหละคือคุณหมอให้กินยาอีกตัวคือเป็นตัวของเขาเรียกว่าเขาใช้คำว่าเป็นยาลดเสียงในหูแต่ความจริงแล้วมันก็เป็นตัวยาแปะป่วยอะค่ะที่เขาบอกว่าเป็นช่วยลดคลายเครียดลดแรงดันหูให้เลือดลมมันเดินอะไรแต่ช่วงที่ทานเซเตียรอยด์ก็มีการคลาดเคลื่อนของร่างกายคือตอนนั้นคือหน้าจะบวมมากเลยค่ะแล้วก็เหมือนกับในช่วงนึงนะคะที่แบบมือมันฝั่งซ้ายค่ะทั้งมือแล้วก็เท้ามันจะมีการชาแล้วก็ปวดหัวเข่าแต่ว่าพอค่อยๆหยุดยาเซเตียรอยด์ไปก็ค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าที่โรงพยาบาลที่3นะคะพอหยุดเซเตียรอยด์แล้วก็กินยาที่เขาบอกว่าเป็นยาลดเสียงในหูเนี่ยก็คือเสียงในหูมันก็ลดลงมันเป็นแค่หูซ้ายฝั่งเดียวแล้วก็อาการเวียนหัวมันหายไปแต่ว่ามันก็มีอาการในช่วงระหว่างที่รักษาที่3นะคะก็มีอาการแบบเหมือนกับเดินเซย์อยู่บางช่วงคือแบบพยายามจะเดินให้ตรงก็ไม่ตรงละก็คือเซย์แล้วก็จะเดินช้าลงเวลาที่เดินต้องค่อยๆจับอะไรนี่ก็ต้องตัวบางทีนั่งก็ยังรู้สึกว่าตัวเองนั่งเอียงคืออาการก็ทรงๆอยู่ประมาณนั้นนะคะจนผ่านไปสักอีกระยะนึงก็หูขวาก็เป็นอีกหูอื้อมันเหมือนกับว่าช่วงนั้นมันเป็นจังหวะที่อาจจะบังเอิญหรือเปล่าไม่แน่ใจที่ฉีดวัคซีนมาโควิดฉีดมาปุ๊บกลับมา1วันมันก็มีการหูอื้อแล้วหูมันจะเป็นอื้อจนถึงระดับหนึ่งแล้วก็จะเริ่มมีเสียงแล้วก็เสียงหายไปมันก็จะหายไปแป๊บนึงแล้วจะกลับมาอื้อใหม่อยู่อย่างเงี้ยค่ะจนรู้สึกว่าไม่ไหวละก็พยายามหาข้อมูลต่อจนมาเจอช่อง YouTube ของคุณธรรมค่ะก็เห็นละมีคนที่เขาเป็นแล้วเขามารักษาคือรายการนี้เลยไหมคะใช่ใช่ค่ะก็คือคนที่เขาดูหลายคลิปอะค่ะแล้วบอกมีคนที่เขาเป็นแล้วเขาหายทั้งที่อายุเยอะๆแล้วก็อายุน้อยแล้วก็ช่วงกลางคนที่เขามีแล้วเขาหายกันก็แบบมันน่าจะเป็นความหวังของเราละก็เลยมาค่ะก็เลยเริ่มรักษาช่วงเดือนตุลาคมที่16อะค่ะค่ะค่ะโอ้ฟังไล่เรียงแบบนี้นะคะจริงๆเวลาเล่าแบบนี้นะคะคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยที่ฟังอยู่นะคะก็จะรู้สึกถ้าบางท่านที่มีเสียงในหูแล้วเนี่ยจะเข้าใจเลยนะคะว่าการไปรักษาเนี่ยนะคะในตำราการแพทย์นะคะก็จะบอกอยู่แล้วว่าถ้าเป็นประสาทหูเสื่อมก็คือต้องอยู่กับมันถูกไหมคะใช่แต่จริงๆเนี่ยอย่างที่รายการเราพยายามมุ่งเน้นให้เห็นนะคะคือขั้นตอนก่อนที่จะต้องมารักษานะคะคือพูดง่ายๆถ้าองค์ความรู้เหล่านี้ได้กระจายเข้าไปถึงประชาชนทั้งที่ยังไม่มีอาการก่อนนะคะสามารถดูแลเข้าใจโครงสร้างความสัมพันธ์พื้นฐานได้ตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มมีอาการนะคะก็ไม่ต้องมาถึงมือหมอไม่ต้องมาให้หมอช่วยแต่สามารถช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นได้นะคะเหมือนอย่างที่คุณณัชนันท์ลองไล่เรียงมานะคะมันมีอยู่ 2-3 ประเด็นนะคะที่หมออยากจะขยายความนิดนึงนะคะอาทิเช่นตั้งแต่ที่คุณณัชนันท์บอกว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยคุณหมอก็จะให้สเตียรอยด์รับประทานระหว่างทานก็จะมีอาการบางอย่างที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็สักระยะนึงอันนี้ก็กลับมาใหม่รอบนึงนะคะหรือว่ามันมีอาการอย่างอื่นโผล่มานะคะก็ต้องย้อนกลับไปว่าส่วนหนึ่งเนี้ยตัวสเตียรอยด์เป็นเหมือนตัวยาที่ลดการอักเสบแบบครอบคลุมนะคะมันเป็นยาเหมือนยาครอบจักรวาลทานเข้าไปแล้วจะลดบวมลดอักเสบโดยทั่วทั้งตัว
นะคะไม่ได้เลือกว่าจะไปเฉพาะที่หูนะคะดังนั้นกระบวนการหนึ่งเนี้ยก็คือบริเวณหูนะคะก็จะมีทั้งเส้นประสาทหลอดเลือดถ้าเกิดมันมีการอักเสบการบวมอยู่สเตียรอยด์ตรงนั้นเนี่ยก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งแต่อย่าลืมนะคะว่าเรายังไม่ได้ไปตั้งต้นว่าอ้าวแล้วทำไมมันถึงอักเสบหรือบวมตรงนั้นนะคะอันนี้จะค่อยๆลองหยอดทีละประเด็นก่อนนะคะเพราะว่าอยากชวนท่านผู้ชมคิดตามไปด้วยนะคะส่วนประเด็นที่สองนะคะก็คือกลุ่มของยาบำรุงระบบประสาทต่างๆนะคะก็ต้องเรียกว่าประสาทหูนะคะหรือว่าการได้ยินของเรานะคะหรือว่าหูชั้นในเนี้ยมันมี2ส่วนเป็นส่วนประกอบกันส่วนที่1ก็คือเป็นประสาทหูซึ่งก็คือระบบประสาทนั่นเองดังนั้นอะไรที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทก็จะมีเขาเรียกว่าใช้สารสื่อประสาทอะไรต่างๆร่วมกันนะคะส่วนน้ำในหูก็จะเป็นเหมือนท่อขดหอยซึ่งเดี๋ยวตอนหลังเนี่ยนะคะเดี๋ยวตอนช่วงหลังเบรกหมอจะมีภาพมาให้ดูรายละเอียดอีกทีนึงนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยอยากค่อยๆดึงประเด็นนิดนึงดังนั้นยาที่เรารับประทานเนี่ยเวลาเราทานยาเข้าไปเราทานยังไงคะคุณดัชนันเราจะได้ชวนท่านผู้ชมคิดตามด้วยตรงนี้ตอนเราทานเข้าทางปากถูกไหมคะใช่ค่ะค่ะหลังจากนั้นไปที่ไหนคะก็ผ่านลำคอไปกระเพาะใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปดูดซึมใช่ไหมคะผ่านกระเพาะผ่านลำไส้เล็กแล้วแต่ตำแหน่งที่ต้องมีการดูดซึมแล้วค่อยผ่านหลอดเลือดไปทั่วตัวดังนั้นมันไม่ได้เลือกถูกไหมคะยาไม่สามารถวิ่งไปเฉพาะที่หูได้อย่างเดียวหรือวิ่งไปที่ตำแหน่งที่เราต้องการได้อย่างเดียวแต่ก็ไปทั่วตัวถูกไหมคะหนึ่งในนั้นเนี่ยที่เราไม่เคยคิดกันเลยหลอดเลือดที่จะไปตำแหน่งที่เราอยากให้ไปถ้ามันมีโครงสร้างที่ไปกดทับท่อน้ำเหล่านั้นท่อหลอดเลือดเป็นท่อบีได้ใช่ไหมคะค่ะยาไปถึงไหมคะคุ้มไปไม่ถึงถูกไหมคะไปน้อยถูกไหมคะเราก็ต้องทานเยอะเพิ่มขึ้นหรือจริงๆแล้วตัวยาอาจจะไปออกฤทธิ์ในส่วนอื่นๆหรือเปล่าอันนี้ชวนขอชี้ประเด็นนี้ค่อยๆย่อยประเด็นนิดนึงนะคะตามที่คุณณชนันเล่ามาให้ฟังนะคะต่อมานะคะก็มีอีกพอยต์นึงใช่ไหมคะที่คุณณชนันได้raise ขึ้นมาจากการสังเกตตัวเองว่าไปฉีดวัคซีนแล้วอาการตรงนี้อยู่ดีๆมันมีตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมาก็จะขยายความนิดนึงเพราะว่าหลังๆนะคะก็จะมีเรื่องของวัคซีนเข้ามาเกี่ยวข้องกันเยอะต้องเรียกว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนบางทีหรือว่าคนไข้มาบอกอุ๊ยทำไมเนี่ยพอฉีดวัคซีนแล้วมีอาการเหล่านี้ฉีดวัคซีนหลังจากนั้นมีอาการอันนี้ขึ้นมาหรืออาการตรงนี้กลับมาหรืออาการตรงนี้เป็นมากขึ้นนะคะหมอก็อยากจะชี้ชวนคิดตรงนี้นิดนึงว่าการฉีดวัคซีนอันนี้คือส่วนหนึ่งนะคะอันนี้ตามกลไกร่างกายมนุษย์เราเวลาเราฉีดวัคซีนเข้าไปนะคะอย่างเช่นตอนนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะการไปกระตุ้นนะคะก็จะมีตอนนี้ที่มีอยู่ในประเทศเราใช่ไหมคะถ้าเป็นวัคซีนกลุ่มของวัคซีนโควิดก็จะเป็นกลุ่มเชื้อตายกลุ่มเป็นของเวกเตอร์นะคะหรือเป็นกลุ่มของ mRNA เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเหล่านี้ก็จะไปกระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิขึ้นมาดังนั้นถ้ามองย้อนกลับไปก็จะเสมือนเป็นการหลอกร่างกายว่าเฮ้ยคุณติดเชื้อนะแล้วให้คุณสร้างภูมิต้านทานออกมาดังนั้นถ้าเรามามองถึง2กลไกที่จะมาเกี่ยวข้องถ้าเราจะมองเชื่อมกับเรื่องของโครงสร้างนะคะก็คือเวลาที่เราเป็นไข้หวัดใหญ่หรือเป็นไข้หวัดหรือไม่สบายพูดง่ายๆติดเชื้อไวรัสประเภทต่างๆร่างกายเราหรือกล้ามเนื้อโดยทั่วของร่างกายก็จะมีภาวะล้านะคะดังนั้นอีกในหนึ่งคือกล้ามเนื้อเนี่ยทำหน้าที่ประคองโครงสร้างต่างๆดังนั้นจึงทำให้อันนี้มองแนวทางตามดุลยภาพบำบัดนะคะคือการเชื่อมมองทุกระบบเข้าด้วยกันดังนั้นจึงทำให้ทำไมเวลาที่ฉีดวัคซีนจึงเสมือนทำให้ร่างกายเนี้ยกล้ามเนื้อโดยทั่วไปเนี่ยล้าลงทำให้จุดหรือจุดอ่อนที่โครงสร้างเรามีปัญหาโชว์อัพออกมานะคะอันนี้ก็คือเรามองในลักษณะของโครงสร้างแล้วก็ดุลยภาพบำบัดที่เรามองเชื่อมกันทุกระบบอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองนะคะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานต่างๆก็เป็นการกระตุ้นระบบเม็ดเลือดขาวดังนั้นจุดที่มีการกดทับ
ก็จะมีการอักเสบจึงทำให้มันมีการบวมการอักเสบเพิ่มเติมขึ้นอันนี้มองในแง่โมเลกุลาหรือระดับโมเลกุลนะคะแต่เรากำลังพยายามเชื่อมโยงว่าเอ๊ะถ้าเรามองแบบทั้งระบบทั้งตัวมันมาเกี่ยวข้องกันได้ยังไงค่ะอันนี้ยังไม่นับบางท่านนะคะที่ตอนฉีดวัคซีนเข้าไปแล้วไม่ได้โมบิลไลซ์อาทิเช่นสมมติเราฉีดเข้าไปที่แขนต้นแขนด้านซ้ายใช่ไหมคะค่ะแล้วสมมุติด้านนั้นเนี่ยเราเคลื่อนไหวน้อยกว่าอีกข้างหนึ่งมากๆอันนี้ถ้าดูในผู้ใหญ่ทั่วๆไปบางท่านเลยนะคะคือบางท่านอาจจะมีภาวะอ่อนแรงอยู่เล็กน้อยอยู่แล้วก็คิดว่าฉีดข้างนี้ไปเลยไม่เป็นอะไรนะคะก็ตามจริงๆก็ตามตราทั่วๆไปเราก็มองว่าข้างที่ไม่ค่อยได้ใช้เราก็ฉีดข้างนั้นแต่ถ้าเราโยงมามองถึงเรื่องของดุลยภาพหรือโครงสร้างโดยทั่วกันการที่เราฉีดที่กระตุ้นให้ร่างกายจะต้องมีการสร้างภูมิหรือติดเชื้อนะคะถ้าเกิดมันไม่เกิดการไหลระบายทั้งพูดนี้ค่ะไหลระบายก็ต้องไปทางหลอดเลือดดำหลอดเลือดดำจะไหลกลับไปสู่ส่วนกลางหรือหัวใจได้ต้องอาศัยการปั๊มปิ้งของกล้ามเนื้อต่อกันจะไม่สามารถอยู่ดีๆไหลวุ๊บกลับไปได้เองเลยแปลว่าอะไรคะแปลว่าถ้าเราฉีดแล้วเกิดฝั่งนี้เราก็ไม่ค่อยขยับหรืออยู่ดีๆวันนั้นเราปวดมากเราก็ยิ่งไม่ขยับมันก็จะกองการอักเสบนะคะกระตุ้นการอักเสบอยู่เฉพาะที่ทำให้บางครั้งเนี่ยทำไมบางคนจะเห็นทำไมบางทีบางท่านเนี่ยคลำได้อะไรมีปุ่มหรือว่ามีอะไรที่เกิดเป็นเหมือนก้อนเล็กๆขึ้นมาก็มีนะคะจริงๆมันคือกระบวนการที่ร่างกายตอบสนองแต่เราอาจจะไม่ได้มองสิ่งพื้นฐานว่าจริงๆมันต้องคือเคลื่อนไหวนะแต่ไม่ใช่ไปกระชากมันนะคะอันนี้ก็เลยต้องโยงประเด็นนิดนึงเพราะว่าสิ่งที่คุณณัชชานันท์พูดออกมาเนี่ยแต่ละส่วนเนี่ยจริงๆเป็นข้อคิดที่น่าสนใจให้ท่านผู้ชมทั้งสิ้นเลยนะคะเพราะถ้าเราเข้าใจโครงสร้างมนุษย์หรือว่ามองในหลักการดุลยภาพบำบัดเราก็จะมองพยายามเชื่อมโยงกันสิ่งที่กระทบเข้ามามันกระทบยังไงกับร่างกายของเรานะทำไมเราเป็นทำไมอีกคนไม่เป็นทั้งที่ก็อายุเท่ากันทำงานเหมือนกันถูกไหมคะดังนั้นแสดงว่ามันก็ต้องมีอะไรเพิ่มเติมอีกแต่เรื่องของรายละเอียดโครงสร้างตรงเนี้ยที่ในโรงพยาบาลต่างๆไม่ได้นำมาร่วมมองกันนะคะถึงเป็นที่มาว่าทำไมต้องเรียกว่าต้องขอบคุณ TNN 2นะคะแล้วก็ True Vision เนี้ยแหละนะคะหรือว่าบริษัท True นะคะที่มองเห็นว่าองค์ความรู้ตรงเนี้ยถ้าพอรับรู้ตรงนี้เห็นไหมคะถ้าเขาทราบเขาจะได้ป้องกันตัวเองก่อนไม่ใช่เพียงแค่คุณมีอาการอันนี้แล้วคุณจะหายได้ยังไงแต่ถ้าคุณณัชชานันท์ฟังอย่างนี้ตั้งแต่แรกถูกไหมคะคุณณัชชานันท์ก็จะถ้าเราจะไปฉีดวัคซีนเราอาจจะเคลื่อนไหวหลังจากฉีดนิดหน่อยๆนะไม่ใช่แบบพอนี้เรายิ่งปวดก็ยิ่งไม่ขยับมันก็จะเป็นเหมือน vicious cycle หรือว่าเป็นวงจรอุบาทนะคะยิ่งไม่ขยับก็ยิ่งขังยิ่งขังก็ยิ่งอักเสบยิ่งอักเสบก็ยิ่งปวดยิ่งปวดก็ยิ่งไม่ขยับนึกออกไหมคะคือมันก็จะเป็นวงจรตรงนี้นะคะดังนั้นต้องบอกว่าเล็กๆน้อยๆในชีวิตของเราเนี่ยถ้าเรามีรายละเอียดที่เราทราบได้เราก็พยายามเอาไปปรับให้ตัวเราเองนะคะมันก็จะเรียกว่าทุกอย่างก็จะไม่ได้เป็นผลลบร่างกายเราเราก็จะเหมือนระมัดระวังได้ครบทุกแบบดูแลตัวเองได้เบื้องต้นนะคะค่ะคุณณัชชานันท์ขยายความตรงนี้พอเห็นภาพมากขึ้นไหมคะว่าปัจจัยพวกนี้มันมามีผลได้ยังไงใช่นะคะมากขึ้นค่ะค่ะอย่างนี้ค่ะคุณณัชชานันท์คะอยากโยงไปถึงในรายละเอียดก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าคุณณัชชานันท์มารักษาสักระยะแล้วก็จะเห็นว่าโอ๊ยทำไมมาครั้งแรกเราถึงต้องมาถามประวัติอะไรโยงอุบัติเหตุหรือพฤติกรรมที่ดูแล้วมันมาตั้งนานแล้วหรือว่ามันเป็นมาตั้งนานแล้วหรือบางอย่างมันไม่เกี่ยวข้องแล้วมาเกี่ยวข้องได้ยังไงคุณณัชชานันท์ลองขยายความตรงนี้นิดนึงได้ไหมคะว่าก่อนหน้านี้อาการป่วยอื่นๆที่คิดว่าจริงๆไม่เกี่ยวข้องเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็พฤติกรรมหรือว่าอุบัติเหตุที่เท่าที่จำได้นะคะคราวนี้ต้องย้อนไปตอนที่เด็กมากๆแล้วก็ไม่ได้เล่ากับทางพี่เจ้าหน้าที่ที่สัมภาษณ์ตอนแรกฟังคือคิดได้ว่าช่วงประมาณสัก8-9ขวบค่ะอยู่ๆมันก็มีอาการหูทั้งสองข้างเนี่ยค่ะอื้อขึ้นมาเฉยๆโดยที่ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกัน
ก็คุณพ่อคุณแม่พูดก็ไม่ค่อยได้ยินเขาก็เลยพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลซึ่งเมื่อตอนนั้นก็แก้รักษาด้วยการแคะหูทั้งสองข้างซึ่งไม่ใช่การแค่ครั้งเดียวคือแคะเป็นระยะเวลาตอนนั้นคือหลายเดือนนะคะแคะจนกระทั่งสุดท้ายเขาเจอเป็นเหมือนกับเป็นเม็ดข้าวสารเล็กๆสีดำๆนะคะออกมาจากผิวซึ่งก็ไม่ทราบมันคืออะไรเหมือนกันเพราะตอนนั้นเราก็ยังเด็กมากพอเอาเม็ดเนี้ยออกไปจากผิวอะค่ะอาการต่างๆเหล่านั้นก็คือหายไปจนเหตุการณ์เนี้ยจนเกือบลืมไปแล้วค่ะซึ่งมันเลี้ยงได้เมื่อไม่นานอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงประมาณสักประมาณมอต้นนะคะก็เคยตกจากสะพานมันเป็นสะพานไม้กลมๆที่ข้ามคลองเรียนวิชาเกษตรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่เป็นรองเท้านักเรียนเป็นรองเท้าหนังเพราะสะพานไม้มันลื่นก็เลยลื่นเนี่ยแล้วตัวนั้นหล่นแบบเหมือนขาคล่อมไปหนึ่งแล้วขาฉีกม้าแบบนี้ค่ะคล่อมไปแบบแรงๆตอนนั้นก็คือก้นกระแทกก็คือเจ็บมากเหมือนกันตอนนั้นแต่ว่ามันก็หายตัวเองค่ะไม่ได้ไปหาหมออะไรแล้วก็น่าสีครั้งน่าที่จำได้แรงๆคือตอนประมาณช่วงมอปลายโดนเป็นลูกบอลเล็กลูกฟุตบอลครั้งหนึ่งค่ะนั่งอยู่ริมสนามฟุตบอลนี่แหละกับเพื่อนแล้วก็น้องรุ่นน้องเขาก็เล่นฟุตบอลกันแล้วก็เหมือนกับมันเป็นความสุขที่อยู่ๆมันก็น็อกไปจำไม่ค่อยได้คือแบบมันอัดมาที่หัวแล้วแล้วก็เหมือนกับหงายหลังไปเลยแล้วก็พอรู้ตัวก็มันเกิดอะไรขึ้นเพื่อนก็บอกอ๋อโดนลูกฟุตบอลนะแล้วก็น้องเขาก็มาขอโทษตอนนั้นก็คือแบบโหแต่มันเป็นฝั่งน่าเป็นฝั่งมาที่โดนนะคะกระแทกไปอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งครั้งแล้วก็ผ่านติดไม่กี่เดือนก็โดนอีกเหมือนกันลักษณะเดิมต่อเป็นลูกวอลเลย์บอลที่เดิมก็น่าจะเป็น2ครั้งค่ะที่โดนหัวที่หนักๆเลยค่ะที่เป็นอุบัติเหตุใช่ค่ะค่ะเห็นไหมคะอันเนี้ยนะคะรายละเอียดจะเห็นว่าถ้าเรายงใยไปตั้งแต่ในอดีตนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยสิ่งที่ดุลยภาพเราทำไมต้องมองไปย้อนถึงอดีตก็คือแต่ละคนมีจุดตั้งต้นไม่เหมือนกันนะคะรวมไปถึงตั้งแต่ในท้องเลยหมายความว่าบางครั้งเนี่ยบอกว่าอุ๊ยตอนคลอดเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ตรงนี้คุณณัชนันท์บอกว่าโอ้ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยตอนเด็กซึ่งจริงๆเนี่ยอาจจะมาตั้งแต่ตอนคลอดซึ่งเราอาจจะมีจุดอ่อนพูดง่ายๆเราใช้เป็นคำลักษณะง่ายๆนะคะว่าโครงสร้างเราเนี่ยอาจจะกดมาตั้งแต่ในท้องทำให้มันมาโชว์อัพครั้งแรกเนี่ยตอนเด็กก่อนแต่การโชว์อัพตอนนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าเมื่อเราเป็นเด็กร่างกายอยู่ในช่วงพัฒนาสร้างอะไรซ่อมแซมใหม่ๆได้ดังนั้นมันจึงมีการเขาเรียกว่าอ๋อมันส่วนนี้ใช่ไหมคะก็มีการซ่อมแซมอะไรเพิ่มเติมอะไรที่เสียไปมันก็เลยเหมือนยังอยู่ในจุดที่พากลับมาในจุดที่ไม่เกิดอาการได้นะคะหรือพูดง่ายๆนะคะหมออยากชี้ให้เห็นง่ายๆเหมือนสมมุติจุดแบ่งเส้นนะคะสมมุติโครงสร้างถ้าบิดไปเกินเส้นสมมติหมอใช้มือหมอเนี่ยให้เป็นเหมือนเกณฑ์หรือว่าเรดาร์ง่ายๆสมมุติว่าโครงสร้างมนุษย์ท่านที่1ท่านที่2จริงๆตัวเนี้ยไม่เหมือนกันเลยเพราะมีหลายปัจจัยสมมุติเอาเกณฑ์อยู่ตรงนี้ใช่มั้ยคะสําหรับท่านนี้คราวนี้ถ้าโครงสร้างของเราเนี้ยมีปัญหามาตั้งแต่เด็กแล้วค่อยๆเหมือนโดนกระแทกอะไรก็แล้วแต่สมมุตินะคะหกล้มอะไรก็แล้วแต่จนเมื่อไหร่ที่เกินจุดนี้ที่ร่างกายจะโชว์อาการออกมาปึ๊บจึงเกิดอาการแต่ด้วยสภาวะณเวลานั้นร่างกายของเราในช่วงเด็กมีการพัฒนาซ่อมแซมอะไรต่างๆนานาใช่ไหมคะเราก็เลยสามารถย้อนกลับมาได้ปึ๊ดเห็นไหมคะคราวนี้เราก็คิดว่าหายแล้วนะคะเหมือนกันค่ะณเวลานี้คือกำลังบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ได้บอกว่าวิบิดเท่านี้คนนี้บิดอย่างนี้ถึงจะเกิดอาการคนนี้บิดแบบนี้เพราะร่างกายมนุษย์มันมีมัลติแฟกเตอร์คือปัจจัย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แต่ถ้าเราสามารถลบปัจจัยไหนก็ได้ที่เราปรับเปลี่ยนได้ถูกไหมคะมันก็จะสามารถทำให้มันพยุงไม่ให้อยู่ในจุดที่มีอาการได้แต่คราวนี้พอเราไม่มีอาการแล้วเราก็คิดว่าอุ๊ยหายไม่เป็นอะไรแล้วแข็งแรงดีถูกไหมคะเราก็ละเลยจนกระทั่งมันมาใหม่ปุ๊บปั๊บเอ้าเป็นอีกแล้วคราวนี้พอเกินจุดนี้ก็ไปเรื่อยๆอีกนะคะนี้หมอได้เกริ่นให้เห็นภาพสั้นๆก่อนนะคะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันต่อค่ะว่าจริงๆอาการเหล่านี้เนี่ยสัมพันธ์กับโครงสร้างได้ยังไงแล้วก็มาดูโครงสร้างของคุณณัชนันท์ด้วยนะคะพักสักครู่ค่ะอ
านผู้ชมคะเมื่อกี้อย่างที่กล่าวไปในช่วงแรกนะคะว่าส่วนใหญ่นะคะเราจะสนใจร่างกายเราเมื่อเกิดอาการพออาการหายไปปั๊บเราคิดว่าหายไปแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมติดตามรายการดุลยภาพบำบัดมาเสมอนะคะเราจะบอกว่าเราถ้าเราคิดว่าเราหายแล้วจากอาการแต่ถ้าเราไม่ประคองโครงสร้างไม่ยืดเหยียดตัวเราเองเบื้องต้นไม่ได้ดูแลตาม 7E นะคะอาการเหล่านั้นจะกลับมาอีกนะคะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกับคุณณัชนันต์ต่อเลยนะคะว่าเอ๊ะรายละเอียดอาการที่คุณณัชนันต์เป็นเนี้ยนะคะ1เมื่อกี้ที่คุณณัชนันต์บอกแล้วว่ามีอุบัติเหตุไล่เลียงมาบางอย่างพอตอนนี้เริ่มนึกขึ้นได้ว่าอุ๊ยเอาจริงๆอันนี้เรามีแล้วถูกมั้ยคะแต่ว่าอย่างที่อันนี้ทุกท่านเป็นอยู่แล้วค่ะพออาการหายไปเราก็ลืมไปเลยคิดว่าเออบางอย่างจริงอย่าอาจจะไม่เกี่ยวด้วยซ้ำนะคะแล้วมีอาการอื่นๆอีกไหมคะอืมณัชนันต์ก่อนหน้านี้ก็น่าจะเกิดจากการทำงานแล้วล่ะค่ะพอช่วงทำงานก็นั่งทำงานค่อนข้างนานค่ะแล้วก็เป็นคอลเซ็นเตอร์ก็จะต้องใช้แบบหูฟังเสียบใส่หัวตลอดเวลาแล้วก็การใช้ชีวิตคือชอบเสียบหูฟังฟังเพลงบางทีชอบฟังเพลงเสียงดังๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะมีผลในการกระตุ้นให้มันมีอาการมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะนะคะในรายละเอียดตรงนี้นะคะหมอก็เดี๋ยวขอโชว์ภาพเลยนะคะท่านผู้ชมไล่เรียงกันมาแล้วจะได้ค่อยๆเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะเหมือนที่เกิดในทุกครั้งเลยนะคะว่าโครงสร้างของมนุษย์เราเองนะคะมันมีการเชื่อมโยงหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าแต่ละระบบในร่างกายเราก็ล้วนสัมพันธ์โยงใยกันทั้งสิ้นนะคะดูภาพง่ายๆนะคะกระดูกเป็นตัวยึดโยงกล้ามเนื้อพูดง่ายๆว่าภาพ2ภาพ2ภาพซ้ายมือนะคะเป็นภาพที่เรานำผิวหนังไขมันออกไปแล้วนะคะก็จะเห็นเป็นลักษณะของกล้ามเนื้อตรงนี้ขึ้นมานะคะคราวนี้กล้ามเนื้อเหล่านี้ก็โยงยึดโยงกระดูกและกระดูกเหล่านี้ก็เป็นเหมือนตัวโครงหรือเสาบ้านที่เป็นตัวประคองสายไฟหรือเส้นประสาทนะคะคือเส้นประสาทในร่างกายมนุษย์เนี่ยเหมือนสายไฟเลยและบริเวณหูของเราเนี่ยก็เหมือนลำโพงนะคะเดี๋ยวพอถึงจังหวะตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวหมอจะขยายความเพิ่มอีกรอบหนึ่งนะคะคราวนี้ภาพทางขวาสุดก็คือตัวหลอดเลือดเมื่อกี้ที่หมอยกประเด็นมาว่าถ้าเกิดเราทานยาเข้าไปนะคะยาก็ถูกดูดซึมที่ลำไส้กระเพาะอาหารถูกไหมคะหลังนั้นก็ถูกดูดซึมผ่านหลอดเลือดไปทั่วตัวเห็นภาพหลอดเลือดขวามือสุดซึ่งหลอดเลือดขวามือสุดก็ยกพาดอยู่บนโครงสร้างกระดูกกระดูกถูกยึดกับกล้ามเนื้อดังนั้นถึงบอกว่าเวลาคนสอบถามเรื่องดุลยภาพบำบัดเวลาคนไข้มานะคะก็จะบอกตกลงเป็นที่กล้ามเนื้อหรือกระดูกเป็นที่ไหนกันแน่นะคะก็ต้องบอกว่าเราจะบอกเสมอว่าสมมติโครงสร้างที่บิดไปกล้ามเนื้อก็ต้องดึงบิดไปมากไปกว่านั้นนะคะซ้ายกับขวาสมมตินะคะหมอชี้ประเด็นนิดนึงเพราะว่าที่อื่นก็จะบอกอย่างนี้ค่ะถ้าเป็นในเรื่องไปพบคุณหมอหรือว่าไปทำศาสตร์ต่างๆเขาก็จะบอกเป็นข้างขวาเป็นข้างซ้ายแต่ว่าถ้าเรามาดูในร่างกายมนุษย์นะคะหมอลองชี้ให้ดูหลังในภาพอย่างนี้นะคะสมมุติบ่าขวาหมอยกขึ้นอย่างนี้มันทำแบบนี้เลยนะคะขวาขึ้นแปลว่าตอนนี้กล้ามเนื้อด้านขวาตรงไหล่แล้วก็กล้ามเนื้อที่ยึดจากบ่าไปที่กระดูกคอข้างขวาก็จะต้องหดกดลงมาในทางตรงกันข้ามฝั่งซ้ายเกิดอะไรคะเกิดการบีบอัดลงไปด้านล่างดังนั้นช่วงทรวงอกก็จะถูกบีบอัดด้านซ้ายเห็นไหมคะจริงๆแล้วสองข้างมันสัมพันธ์และเกิดผลกระทบทั้งคู่มากไปกว่านั้นเราจะพูดเสมอว่าเป็นไก่กับไข่ในความว่าขวาขึ้นซ้ายเลยลงหรือซ้ายลงขวาเลยขึ้นนึกออกไหมคะแปลว่าใช่ไหมคะเพราะงั้นแปลว่าอะไรคะถ้าเราจะปรับมันไม่ใช่บอกอุ๊ยต้องพยายามไปยกข้างซ้ายต้องพยายามไปกดข้างขวาไม่ใช่ค่ะแต่ต้องค่อยๆทำทั้งคู่ขวาต้องลงซ้ายต้องขึ้นแปลว่าต้องทำทั้งสองข้างอีกอย่างนึงนะคะบางครั้งเขาจะบอกว่าเอ๊ะกล้ามเนื้อฝั่งนี้อ่อนแรงฝั่งนี้แข็งตัวในทางตรงกันข้ามเมื่อกี้ที่บอกสมมุติอย่างนี้ใช่ไหมคะป
แปลว่าฝั่งนี้เกร็งขึ้นมาเอ๊ะหรือฝั่งนี้อาจจะอ่อนแรงมันยังเกิดได้อย่าง2ปัจจัยหรือทั้ง2ปัจจัยร่วมนะคะอันนี้ก็ขยายความให้เพิ่มขึ้นนิดนึงว่าทำไมดุลยภาพบำบัดเราถึงทำไมทำแล้วเอ๊ะเวลารักษาถูกไหมคะคุณณัชนันท์รักษาทำไมต้องรักษาไปทั้งตัวทำไมแล้วทำไมจะต้องมาถามตั้งแต่ปัจจุบันอดีตนะคะหรือบางทีก็คือถึงตั้งแต่ในท้องในครรภ์หรือตั้งแต่เกิดเลยนะคะหรือแม้แต่พฤติกรรมเองนะคะเพราะจริงๆในรายละเอียดพฤติกรรมที่คุณณัชนันท์ยังจะต้องใช้หรือทำอยู่ณปัจจุบันแปลว่าถ้าทุกวันนี้นะคะเราทราบวิธีดูแลตนเองเบื้องต้นและการยืดเหยียดหรือรู้แล้วว่าท่าเหล่านี้เป็นผลลบกับร่างกายถ้าเราเลี่ยงไม่ได้เราจะต้องยืดเหยียดไปต้านสิ่งที่เราทำลายโครงสร้างเอาไว้เราก็จะพยุงอาการเหล่านี้ให้ไม่กลับมาเป็นอีกได้ในระยะยาวถูกไหมคะไม่ใช่ว่ารอบนี้หายแล้วก็โอ้ไม่เป็นไรละถูกไหมคะอันนี้สำคัญที่สุดคือทำยังไงจะไม่ต้องกลับมาหาหมออีกนะคะอันนี้คือสิ่งที่ดุลยภาพบำบัดเราเรียกว่าคุณหมอระดาวันผู้คิดค้นศาสตร์นี้ขึ้นมาต้องการให้ทุกท่านสามารถสุดท้ายดูแลสุขภาพตัวเองได้โดยไม่ต้องมาหาหมอนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ยั่งยืนที่สุดเลยนะคะค่ะคราวนี้เดี๋ยวเราดูภาพต่อไปนะคะเดี๋ยวค่อยๆขยายลองมองเหมือนซูมร่างกายเราเข้าไปนะคะเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพแล้วก็คุณณัชนันท์ก็จะยิ่งรู้แล้วว่าโอ๊ยอนาคตต้องเตือนตัวเองนะว่าถ้าเราโอ้ใช้อย่างนี้นานเราต้องยืดยังไงนะคะค่ะก็ด้วยอุบัติเหตุหลังจากนี้ถ้าเริ่มมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีกเล็กๆน้อยๆก็ให้รีบยืดเหยียดเลยตามท่าที่ฝึกไปนะคะเพราะแม้ก้นกระแทกก็สามารถสะเทือนถึงคอได้ทุกอย่างเชื่อมกันหมดเลยนะคะแต่เวลาเราก้นกระแทกเราจะมองแค่โอ๊ยเจ็บก้นบริเวณก้นกบหักไหมถูกไหมคะมีแผลไหมแต่จริงๆแล้วเหมือนที่หมอเคยอธิบายไปเมื่อสัปดาห์หลายสัปดาห์ก่อนนะคะว่ามันมีการมองเอาวิดีโอมาจับเฟรมภาพคนหกล้มนะคะพอหกล้มปั๊บคนคนนั้นเนี่ยหรือว่าผู้ที่ถูกทำการทดลองบอกว่าอุ๊ยเจ็บก้นแล้วก็ที่อื่นไม่มีโดนอย่างไรคือแค่เจ็บบริเวณที่กระแทกเฉยๆคอไม่สะบัดศีรษะก็ไม่เป็นอะไรแต่พอเขาเอาวิดีโอที่มีความเร็วในการจับเฟรม per second นะคะจับภาพเร็วต่อเนื่องจะเห็นการสั่นขยับของคอแบบนี้เลยค่ะนะคะโดยที่คนเหล่านั้นไม่รู้ตัวแล้วก็บอกด้วยซ้ำว่าไม่มีคอไม่ได้ขยับไม่มีส่วนอื่นเลยที่จะมีรู้สึกอะไรนะคะเห็นไหมคะรายละเอียดพวกนี้เนี่ยแหละค่ะที่บอกว่าท่าบริหารที่ฝึกนะคะเหมือนจะมีไม่กี่ท่าแต่ท่าเหล่านั้นวันนี้ที่ทำนะคะกับปีหน้าที่ทำการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อก็จะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณนิชานันท์ลองจำความรู้สึกไว้นะคะว่าช่วงนี้ที่ทำไปแล้วทำไปเรื่อยๆนะคะท่าบริหารเหล่านั้นเนี่ยในอนาคตคุณนิชานันจะเคลื่อนไหวโครงร่างต่างๆได้แตกต่างไปจากเดิมเพราะกล้ามเนื้อที่เราสามารถสั่งให้มันยืดเหยียดได้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นมัดที่ละเอียดและเล็กลงขึ้นเรื่อยๆนะคะนั่นคือการสามารถปรับโครงสร้างตัวเราเองได้เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวกลับมาดูต่อนะคะอันนี้เลยต้องยิงเรียกว่าดึงประเด็นกลับไปกลับมาให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่าอ๋อจริงๆแล้วสุดท้ายสำคัญที่สุดที่ตัวเรานะคะภาพเอ็กซเรย์ภาพนี้นะคะคุณนิชานันบอกว่าเพื่อเป็นวิทยาทานกับท่านผู้ชมก็เลยอนุญาตนะคะให้นำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะถ้าเรามองภาพแบบผัดเผินๆผัดเผินเร็วๆนะคะเราอาจจะไม่ได้เห็นการบิดตัวอะไรชัดเจนนะคะแต่เมื่อไหร่ที่ดูในลักษณะของดุลยภาพบำบัดหมออยากให้ค่อยๆมองเป็นการเชื่อมโยงสิ่งที่เราเห็นในเอ็กซเรย์ประเภทนี้เป็นเหมือนเฉพาะเสาบ้านหรือตัวกระดูกแต่สิ่งที่เราต้องมองเชื่อมไปมากกว่านั้นตำแหน่งที่ผิดที่ไปจะกระทบกับ1กล้ามเนื้อที่ยึดในตำแหน่งนั้นๆ2เส้นประสาทหรือสายไฟที่ร้อยภายในและหลอดเลือดนะคะดังนั้นเรามาโฟกัสอันดับที่1ก่อนที่บริเวณคอนะคะเดี๋ยวค่อยๆไล่กันนะคะขอภาพถัดไปเลยนะคะค่ะก่อนหน้านั้นนะคะก็
จริงๆที่คุณณัชนันท์อาจจะคิดว่าไม่ได้เกี่ยวข้องนะคะก็คือเรื่องตอนนั้นที่มีประจำเดือนมามากแล้วไปตรวจพบว่ามีเนื้องอกใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆกระบวนการนั้นเนี่ยมันจบไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่มันจะมีอยู่ 2-3 ประเด็นด้วยกันหนึ่งเวลาที่มีการผ่าตัดเกิดขึ้นนะคะก็จะมีการเขาเรียกว่าไปทำให้โครงสร้างภายในเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะที่บริเวณหลังเนี่ยเปรียบเสมือนโคนต้นไม้คอเปรียบเสมือนกิ่งไม้นะคะดังนั้นเมื่อไปกระทบกระเทือนเวลาผ่าตัดหรือมีรอยกรีดอะไรก็แล้วแต่เจาะแชร์อะไรก็แล้วแต่จะมีพังผืดเกิดขึ้นอันนี้กระบวนการซ่อมแซมสิ่งแปลกปลอมอันนี้ที่หนึ่งก่อนนะคะอันที่สองช่วงเวลาที่ประจำเดือนเรามามากตอนนั้นเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เหมือนบอกว่าระดับเลือดในร่างกายลดต่ำลงดังนั้นหลอดเลือดที่ขึ้นไปประสาทหูหรือหูชั้นในมันก็ลดต่ำลงดังนั้นจึงทำให้อาการต่างๆมันเริ่มมาโชว์อัพก็คือมันมี1 2 3ที่มีความเกี่ยวข้องกันไปหมดเลยนะคะแต่อาจจะเกี่ยวข้องทางตรงทางอ้อมนะคะค่ะเดี๋ยวดูภาพถัดไปนะคะค่ะคราวนี้ภาพถัดไปนะคะเรามาค่อยๆโฟกัสที่บริเวณคอนะคะถ้ามองดีๆเลยนะคะตั้งแต่บริเวณกะโหลกจะเห็นลักษณะของกะโหลกคางนะคะมันมีการซ้อนทางซ้ายแสดงว่ามันมีการบิดของใบหน้าทำให้เราเห็นมุมหรือภาพนะคะของบริเวณกะโหลกเนี้ยไม่เหมือนกันพอมีการบิดปุ๊บฐานกะโหลกเป็นจุดสำคัญเพราะเป็นจุดที่หลอดเลือดหลักๆที่ให้ขนแหนงหลักไปเลี้ยงหูชั้นในซึ่งประกอบไปด้วยประสาทหูนะคะกับน้ำในหูดังนั้นถ้าน้ำที่ขึ้นไปบิดขึ้นไม่เท่ากันสมมุติแรกๆเมื่อกี้ที่บอกนะคะว่าน้ำมันไหลหลากต่างกันแบบนี้ก็ยังไม่รู้สึกอะไรเพราะปัจจัยน้ำมันยังไหลอยู่เยอะเอ้าส่วนนึงพอน้ำเริ่มหายไปก็คือที่เราเสียเลือดไปช่วงนั้นอ๋อถูกไหมคะมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มากระตุ้นนะคะว่าอ๋อน้ำลดคราวนี้ก็เลยเกิดลักษณะอาการนี้เกิดขึ้นระบบโลหลอดเลือดทุกอย่างมันก็เลยเริ่มโชว์อัพอันนู้นอันนี้อันนั้นอันนี้ก็คือกำลังเชื่อมโยงให้เห็นว่าความไม่เกี่ยวข้องมันเกี่ยวข้องเพราะว่ายังไงร่างกายมนุษย์เกี่ยวข้องกันถูกไหมคะค่ะเชื่อมโยงกันหมดนะคะโอเคค่ะคราวนี้ขอภาพถัดไปเลยค่ะภาพนี้นะคะกำลังจะมาขยายความให้เห็นในเรื่องของเสียงดังในหูนะคะถ้าเราย้อนกลไกกลับไปจริงๆแล้วเปรียบเสมือนตัวแก้วหูเปรียบเสมือนตัวลำโพงนะคะลำโพงของระบบเครื่องเสียงเพราะทำหน้าที่ขยายเสียงนะคะให้เสียงดังขึ้น amplitude คือพูดง่ายว่าเสียงผ่านรูหูก็จะทำให้เสียงดังขึ้นเมื่อเราผ่านเข้าไปถึงประสาทหูด้านในตีความส่งไปตีความที่สมองอันนี้ถึงเราถึงได้ยินเกิดขึ้นนะคะถ้าเสียงผ่านตรงเข้าไปกะโหลกโดยที่ไม่ผ่านแก้วหูก็จะขาดตัวแอมพลิฟายเออร์ก็คือขาดตัวขยายเสียงก็คือลำโพงนั่นเองนะคะคราวนี้หมอเลยอยากจะขอย้อนกลับมาว่าที่บอกว่าเสียงดังอีดอีดหรือว่าเสียงดังเหมือนคลื่นเสียงแทรกหรืออีดเหมือนวีดตลอดอยากให้ลองคิดจินตนาการถึงเวลาที่ไมค์กับตัวลำโพงเจอการเกิดเสียงหอนเกิดขึ้นคุ้นไหมคะค่ะลักษณะที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยที่อยากชี้ให้เห็นส่วนหนึ่งระบบประสาทหูเป็นระบบไฟฟ้านะคะเหมือนไฟฟ้าเลยแต่เพียงแต่เข้ามาอยู่ในร่างกายมนุษย์ก็คือเมื่อกี้ที่หมอชี้ให้เห็นตอนแรกว่าเป็นระบบประสาทนะคะคำว่าระบบประสาทก็คือสีเหลืองๆที่ตั้งแต่สมองหูชั้นในมาไขสันหลังต้องอาศัยกระแสประสาทเหมือนสายไฟเหมือนกระแสไฟค่ะต้องมีการผ่านไปผ่านมาก็เลยกำลังบอกว่าอ้าวแสดงว่าการไหลของกระแสไฟตรงนั้นมันเริ่มมีปัญหาตัวเส้นประสาทสายไฟในข้างนอกไม่ต้องอาศัยสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะแต่เผอิญสายไฟในร่างกายมนุษย์ที่ระบบประสาทเนี้ยก็ต้องอาศัยหลอดเลือดไปเลี้ยงเพื่อให้มีชีวิตนะคะดังนั้นที่เวลาระบบประสาทหูเสื่อมที่สมัยก่อนเราพบในผู้สูงอายุก็เพราะว่าท่อหลอดเลือดในร่างกายของมนุษย์เราแน่นอนค่ะมันมีตะกอนไขมันตะกอนแคลเซียมเกิดขึ้นตามอายุเพิ่มขึ้นถูกไหมคะ
ค่อยๆเยอะขึ้นแต่คราวนี้ปัจจุบันนี้เป็นไงคะพอโครงสร้างมันบิดเยอะขึ้นตะกอนก็ไปเกาะเยอะขึ้นหรือหลอดเลือดมันไปได้ไม่ดีส่วนปลายก็ไม่มีออกซิเจนไม่มีสารอาหารไปก็เกิดการเสื่อมลงเห็นไหมคะหลักการก็คือทำยังไงให้ออกซิเจนมันไปถึงซึ่งเมื่อกี้ที่เชื่อไม่เห็นก็คือคออกสะโพกเดี๋ยวภาพถัดไปเลยนะคะคออกสะโพกเชื่อมต่อกันหมดดังนั้นที่คอมีปัญหาก็เชื่อมต่อกับที่หลังนะคะซึ่งถ้าดูในเอ็กซเรย์ของคุณณัชนันท์ดีๆในช่วงทรงอกจะหมุนเป็นแบบนี้เลยค่ะซึ่งตรงนั้นเป็นช่วงกึ่งกลางนะคะแต่ไม่ได้บิดอย่างนี้ถ้าบิดในลักษณะ S scoliosis ธรรมดาเนี้ยเราจะเห็นเหมือนโอ้หลังบิดเยอะแต่เวลาบิดอย่างนี้ส่วนมากเราไม่มองกันค่ะแต่บิดอย่างเงี้ยทั้งกล้ามเนื้อและหลอดเลือดก็บิดตาม mm-hmm. แล้วกล้ามเนื้อจากทรงอกก็ยึดกระดูกคอยึดไปลงไปถึงกระดูกสันหลังล่างเห็นไหมคะนี่คือความเชื่อมโยงกันทั้งระบบการนอนหลับก็เช่นเดียวกันต้องอาศัยหลอดเลือดที่ขึ้นไปสมองเพื่อให้สารสื่อประสาทพูดคุยกันหรือบางครั้งเมื่อเราไม่สบายตัวพูดอย่างนี้เลยค่ะการนอนหลับหนึ่งนอกจากสารสื่อประสาทแล้วเวลาเราหลับนอนไปเอ้าบางทีการไม่สบายตัวหรือมีอะไรมาแทรกทำให้เราต้องตื่นขึ้นมานี่ก็เป็นเหมือนเป็นตัวทางอ้อมที่ทำให้เกิดการนอนไม่หลับขึ้นนะคะอันนี้หมอก็ขอสรุปคร่าวๆในลักษณะนี้นะคะค่ะคุณณัชนันท์เป็นไงคะจริงๆคือก็พอเข้าใจแล้วถูกไหมคะคุณณัชนันท์ใช่ค่ะใช่ค่ะพอฟังอย่างนี้ก็เลยเริ่มเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะนะคะคุณณัชนันท์คะแล้วเป็นยังไงคะตอนนี้หลังจากรู้จักดุลยภาพมาสักระยะหนึ่งมีความคิดยังไงบ้างคะก็หลังจากที่ไปรักษาตรงสัปดาห์แรกมันก็ยังเหมือนกับเสียงเบาลงไปนิดนึงค่ะยังไม่มีอาการที่เปลี่ยนแปลงชัดเจนแต่ว่าพอสัปดาห์ที่สองผ่านพอไปฝังครั้งที่สองนะคะผ่านไปสักสามวันมีตื่นมากลางดึกคืนนึงก็รู้สึกว่าเสียงมันหายไปคือพยายามจะฟังว่ามันหายไปจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันมีเสียงอื่นเข้ามาแทรกจนเราไม่ได้ยินก็คือมันก็หายไปจริงๆหายไปจนถึงวันบ่ายของอีกวันนึงนะคะเราก็เริ่มกลับมาแล้วก็สัปดาห์ที่3เริ่มสังเกตตัวเองว่าเวลาที่ดูทีวีหรือว่าดูอะไรในYouTube บนโน้ตบุ๊กอย่างเงี้ยค่ะต้องเบาเสียงเริ่มที่ต้องเบาเสียงลงจากที่เมื่อก่อนเนี่ยฟังประมาณสัก60% ขึ้นไปบนโน้ตบุ๊กตอนนี้เหลือประมาณสัก40คือตอนแรกก็ยังเอ๊ะทำไมเราถึงต้องเบาเสียงลงนะพอมาสังเกตดูนี่หรือว่าเราหูเราดีขึ้นหรือเปล่านะได้ยินดีขึ้นนะคะใช่ค่ะแล้วก็สัปดาห์ที่4แล้วก็มีการกระตุ้นด้วยเรื่องด้วยไฟฟ้ากลับมาสักประมาณ2 วันก็รู้สึกว่าเสียงมันถ้าเกิดว่าเราไม่สังเกตจริงๆอะค่ะจะไม่รู้แล้วว่าในหูเรามันมีเสียงอยู่คือจริงๆอะอาจจะมีอยู่แหละแต่เพียงแค่ว่ามันค่อนข้างเบาจนเราไม่ได้สังเกตเห็นจะเริ่มกลับมาได้ในช่วงที่เริ่มล้มตัวลงนอนนะคะพอจากนั่งพอเปลี่ยนจากนอนปุ๊บมันจะเริ่มแบบเติมเหมือนจะได้ยินค่อยๆชัดขึ้นแต่ว่าพอนอนไปสักพักนึงเสียงมันก็จะค่อยๆหายไปแล้วก็สิ่งที่ได้รับประมาณคือมันจะนอนหลับแบบสนิทมากคือแบบนอนหลับง่ายมากแล้วนอนหลับแบบยาวเมื่อก่อนจะตื่นคืน2-3 รอบอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตั้งแต่พอเริ่มที่จะยืดเยียดก็มันนอนแบบหลับยาวถึงในที่เช้าเลยก็มีอะค่ะมันไม่ค่อยตื่นกลางดึกแล้วอะค่ะโหเยี่ยมมากเลยค่ะก็อย่างที่คุณณัชนันท์บอกนะคะคือเวลาอาการหนักเนี่ยเวลาเข้ามารักษาเราก็จะนำเข็มเข้ามาช่วยปรับโครงสร้างผันกล้ามเนื้อซึ่งจะไม่เหมือนการฝังเข็มแบบจีนแล้วก็จะไม่เหมือนการฝังเข็มแบบกายภาพบำบัดนะคะแต่ถ้าท่านผู้ชมนะคะยังไม่มีอาการหรือเป็นน้อยๆอยู่สามารถฝึกยืดเหยียดท่านอนหงายได้ซึ่งเดี๋ยวในท้ายรายการนะคะจะมีวิดีโอให้ทุกท่านได้ชมนะคะก็ตรงนี้เนี่ยเรียกว่าคุณณัชนันท์ก็อยากจะมาแบ่งปันแชร์ประสบการณ์กับท่านผู้ชมนะคะคุณณัชนันท์นะคะตรงนี้มีอะไรอยากฝากให้ท่านผู้ชมเพิ่มเติมไหมคะค่ะก็ถ้าเกิดว่าให้เราสังเกตตัวเองดีๆค่ะถ้าเกิดรู้สึกว่ามีการผิดปกติสักนิดนึงอะค่ะก็ให้รีบไปรักษาอย่ารีบไปหาหมอก่อนค่ะอย่าปล่อยไว้เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเริ่มเหตุแต่ตั้งแต่ช่วงต้นปีอาการมันอาจจะไม่ได้ลามมาถึงขนาดนี้ก็ได้อะค่ะก็คือแบบคงไม่เป็นไรมั้งอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็คงหายแต่สุดท้ายมันก็ไม่หายแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่พอในช่วงระหว่างรักษานะคะคือแบบพอมีอาการดีขึ้นเราก็ใจเราจะแบบฟูมากค่ะแต่ว่าพอบางวันพอเราอาการมันเริ่มกลับมาเนี่ยใจมันก็เริ่มดิ่งเริ่มเครียดเอ๊ะเราจะหายไหมนะสุดท้ายจนต้องมาดูคลิปของคุณหมอย้อนหลังจะเป็นหลายคนที่เขามารักษาเขาพี่ท่านหนึ่งเขาบอกว่าชอบคำที่เขาบอกว่าให้ยืดเหยียดอย่างมีคุณภาพก็ค
็คือไม่ใช่สักแต่ว่าทำคือให้แบบให้ร่างกายกับลมหายใจมันค่อนข้างไปสอดคล้องกันปกติคนที่ทำอะไรค่อนข้างจะเร็วพี่เขาบอกเวลาที่ลุกนั่งอ่ะช่วงแรกๆคือให้ช้าๆลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวเองอ่ะค่อนข้างจะใจร้อนอยากจะหายเร็วๆอะไรเงี้ยพอแบบมันไม่ได้แรงใจมันก็จะเริ่มมีการหงุดหงิดก็ไปเจออีกคลิปนึงที่พี่ผู้ชายคนนึงเขาเป็นมาประมาณ10 ปีแล้วเขาหายค่ะเขาบอกว่าก่อนที่เราจะมีอาการถึงขนาดนี้มันก็คือมีระยะเวลาในการพฤติกรรมบางอย่างของเราแล้วก็มีระยะเวลาก่อนที่มันจะเป็นขนาดไหนเพราะฉะนั้นก่อนที่มันจะหายมันก็ต้องค่อยๆใช้ระยะเวลาเหมือนกันซึ่งในคิดว่าน่าจะมีหลายๆท่านนะคะที่ยังรักษาอยู่เหมือนกันก็คืออยากจะให้ใจเย็นๆค่ะยังไงก็คงยังไงก็คือต้องหายค่ะอยู่กับคุณหมอแล้วก็ทำตามที่คุณหมอสั่งเนี่ยต้องหายแน่นอนก็จะได้หายไปด้วยกันด้วยค่ะคุณมากค่ะขอบคุณนะคะนะคะก็เรียกว่าเป็นข้อคิดดีๆจากคุณณัชนันท์เลยนะคะก็วันนี้เนี่ยเรียกว่าท่านผู้ชมน่าจะได้ข้อคิดอะไรดีๆไปเยอะเลยนะคะต้องขอบคุณคุณณัชนันท์มากเลยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะดีขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่ใช่ได้หายไปด้วยกันนะคะค่ะขอบคุณนะคะค่ะค่ะค่ะท่านผู้ชมคะก็วันนี้รายการเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะถ้าบริหารท่านอนหงายจัดท่านอนหมอนรองศีรษะและหมอนรองปลายขายืดคอเชิดคางขึ้นเล็กน้อยเสมอกางข้อศอกขวาออกหงายฝ่ามือขึ้นกางนิ้วมือวางมือไว้ระดับเหนือหัวไหล่เล็กน้อยหรือเท่าที่ทำได้ส่วนแขนด้านซ้ายและขาด้านซ้ายให้วางพักไว้เฉยๆหายใจเข้าเขม่าท้องพร้อมกับการเหยียดสะโพกขวากดฝ่าเท้าลงและกางนิ้วเท้ากางนิ้วมือด้านขวาเมื่อสุดลมหายใจเข้าให้หายใจออกผ่อนคลายทำทั้งหมด3รอบทำครั้งที่2หายใจเข้าขมิ้วท้องพร้อมกับการเหยียดสะโพกขวากดฝ่าเท้าลงและกางนิ้วเท้ากางนิ้วมือด้านขวาเมื่อสุดลมหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายทำครั้งที่3หายใจเข้าขมิ้วท้องพร้อมกับการเหยียดสะโพกขวากดฝ่าเท้าลงและกางนิ้วเท้ากางนิ้วมือด้านขวาเมื่อสุดลมหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายนำแขนขวาลงมาวางข้างลำตัวหายใจเข้าขมิ้วท้องพร้อมกระดกข้อเท้าขวาขึ้นเบนปลายเท้าไปทางขวาเน้นกระดกด้านนิ้วก้อยเข้าหาตัวเมื่อสุดลมหายใจเข้าให้ผ่อนลมหายใจออกพร้อมผ่อนคลายทั้งตัวทำทั้งหมด3รอบทำครั้งที่2หายใจเข้าขมิ้วท้องพร้อมกระดกข้อเท้าขวาขึ้นเบนปลายเท้าไปทางขวาเน้นกระดกด้านนิ้วก้อยเข้าหาตัวเมื่อสุดลมหายใจเข้าให้ผ่อนลมหายใจออกพร้อมผ่อนคลายทั้งตัวทำครั้งที่3หายใจเข้าขมิ้วท้องพร้อมกระดกข้อเท้าขวาขึ้นเบนปลายเท้าไปทางขวาเน้นกระดกด้านนิ้วก้อยเข้าหาตัวเมื่อสุดลมหายใจเข้าให้ผ่อนลมหายใจออกพร้อมผ่อนคลายทั้งตัวต่อไปจะยืดด้านซ้ายกางข้อศอกซ้ายออกหงายฝ่ามือขึ้นกางนิ้วมือวางมือไว้ระดับเหนือหัวไหล่เล็กน้อยหรือเท่าที่ทำได้ส่วนแขนด้านขวาและขาด้านขวาให้วางพักไว้เฉยๆหายใจเข้าขมิ้วท้องพร้อมกับการเหยียดสะโพกซ้ายกดฝ่าเท้าลงกางนิ้วเท้ากางนิ้วมือด้านซ้ายเมื่อสุดลมหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายทำทั้งหมด3รอบทำครั้งที่2หายใจเข้าขมิ้วท้องพร้อมกับการเหยียดสะโพกซ้ายกดฝ่าเท้าลงกางนิ้วเท้ากางนิ้วมือด้านซ้ายเมื่อสุดลมหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายทำครั้งที่3หายใจเข้าขมิ้วท้องพร้อมกับการเหยียดสะโพกซ้ายกดฝ่าเท้าลงกางนิ้วเท้ากางนิ้วมือด้านซ้าย
เมื่อสุดลมหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายนำแขนซ้ายลงมาวางข้างลำตัวหายใจเข้าขมิ้วท้องพร้อมกระดกข้อเท้าซ้ายขึ้นเบนปลายเท้าไปทางซ้ายเน้นกระดกด้านนิ้วก้อยเข้าหาลำตัวเมื่อสุดลมหายใจเข้าให้ผ่อนลมหายใจออกพร้อมผ่อนคลายทั้งตัวทำทั้งหมด3รอบทำครั้งที่2หายใจเข้าขมิ้วท้องพร้อมกระดกข้อเท้าซ้ายขึ้นเบนปลายเท้าไปทางซ้ายเน้นกระดกด้านนิ้วก้อยเข้าหาตัวเมื่อสิ้นสุดลมหายใจเข้าให้ผ่อนลมหายใจออกพร้อมผ่อนคลายทั้งตัวทำครั้งที่3หายใจเข้าขมิ้วท้องพร้อมกระดกข้อเท้าซ้ายขึ้นเบนปลายเท้าไปทางซ้ายเน้นกระดกด้านนิ้วก้อยเข้าหาตัวเมื่อสุดลมหายใจเข้าให้ผ่อนลมหายใจออกพร้อมผ่อนคลายทั้งตัวแขนและขาจะทำข้างเดียวกันเสมอเมื่อเหยียดแขนหรือขาด้านใดด้านหนึ่งอีกด้านจะวางไว้เฉยๆเคล็ดลับการทำแขนขึ้นปลายเท้ากดลงแขนลงปลายเท้ากระดกขึ้น